จุบันก็ได้ยินเรื่องของเด็กวัยรุ่นคุณหมอไปทำโบท็อกค่ะซึ่งหน้าตาก็ยังเนื้อหมอว่าเนื้อก็ยังแบบเขายังอิ่มเอิบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้ไหมคะจริงๆแล้วโบท็อกคืออะไรบางคนไม่รู้นะคุณม่วงอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆว่าไม่รู้คืออะไรระหว่างผมนี่สับสนระหว่างโบท็อกกับดีท็อกโบท็อกมันมีหลายเคยคิดจะไปทำดีท็อกตรงปลายหางตาเนี่ยนะคือไม่เป็นดีท็อกตรงหางตานะการทำให้กล้ามเนื้อมันเกิดเป็นอัมพาตมันหยุดเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไปฉีดไปโดนตัวเส้นประสาทใดๆก็ตามที่ไม่ถูกต้องบริเวณนั้นก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเขาทำงานไม่ปกติก็อาจจะเป็นกล้ามปากมุมปากตกหรือว่าคิ้วตกยกยักคิ้วไม่ขึ้นก็จะเป็นแบบนั้นได้คือก็ควรจะใช้มีผู้เชี่ยวชาญทำเด็กๆผมว่าก็ไม่ได้ควรจะไปทำเพราะว่าหน้าคุณยังโอเคอยู่อ่ะยังสดอยู่เอาง่ายๆใช่ไหมครับโบท็อกเหรอมันมีอย่างอื่นอีกนะมันมีได้ยินมันมีอย่างอื่นนะจำชื่อไม่ได้อะไรฮะก็จะมีอะไรอย่างเกี่ยวกับศัลยกรรมเนี่ยมันมีโบท็อกฟิลเลอร์มีอะไรต่างๆคิวเทนอะไรของมันโอ้โหเยอะไปหมดผู้หญิงนะทีนี้ก็คือว่าในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเราก็จะมองว่าการส่งเสริมที่จะช่วยให้เด็กคนนึงเนี่ยมองตัวเองดีพอที่จะไม่หลงไปในหรือว่าเชื่อหรือว่าทำตามสื่อหรือทำตามสังคมมากเกินไปก็ต้องกลับมาในครอบครัวแล้วล่ะว่าเขามีจุดดีๆอื่นๆไหมนะคะเขามีจุดดีๆในจุดอื่นหรือเปล่านะคะพยายามส่งเสริมจุดดีๆด้านอื่นให้เขาไปสนใจในจุดด้านอื่นของเขามากกว่าในเรื่องของสรีระหน้าตามากคือข้ามประเด็นตรงจุดนี้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราในสังคมเนี่ยเราไม่มีใครจะไปบอกถูกไหมคะว่าคนนี้สวยกว่าคนนี้หรือว่าจะใครดีกว่าใครแต่ทีนี้เนี่ยความดีในนั้นถ้าคนคนหนึ่งรับรู้ได้ว่าตัวเองดีพอละจมูกประมาณนี้พอละขาประมาณนี้พอละหรือว่าเอาล่ะไม่ต้องเติมต้องฉีดอะไรเพิ่มเติมละอย่างเงี้ยก็เขาก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่ทุกน้อยกว่าคนอื่นเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหมูต้องฉีดนู่นฉีดนั่นเข้าไปแล้วก็หาเงินมาก็ไม่ทันต้องไปทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาจากการที่ไม่พอใจตัวเองคุณหมอเคยเจอเคสที่ผู้ปกครองมาปรึกษาเรื่องที่ลูกอยากจะทำนู่นทำนี่ศัลยกรรมก่อนวัยควรมันมีบ้างไหมฮะถ้าเป็นของในงานของจิตเวชเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของหมอว่าคนที่จะเจอเยอะๆก็จะเป็นหมอที่อยู่ตามคลินิกนะคะแล้วก็หมอศัลยกรรมไปเลยที่จะเจอเคสประเภทนี้อย่างข่าวบางข่าวที่เราเจอกันก็จะเห็นว่าปัญหาบางอย่างก็เกิดมาจากสถานเหล่านี้นะที่เป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแหละนะไม่ว่าจะเอ็มอะไรเนี่ยคนกลุ่มไหนที่คือมีการจัดกลุ่มไหมคุณหมอว่าหญิงชายหรือวัยใดที่ชอบทำไม่พอใจตัวเองทำศัลยกรรมอะไรประมาณนี้หมอว่านะคะจริงๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกเริ่มไม่ชอบใจในตัวเองมันเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่ะเพราะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะต้องเป็นวัยที่จะต้องค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอบางคนเนี่ยถ้าเกิดพอถ้าเกิดว่าค้นหาตัวเองยังไม่เจอยังอยากเป็นแบบคนอื่นเรื่อยๆแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่พอความอยากนั้นก็อาจจะยังคงอยู่ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่บางคนกว่าจะเก็บเงินได้ก็อายุเยอะแล้วสุดท้ายก็จะไปทำในตอนที่พร้อมแล้วก็มีแบบนั้นเหมือนกันพอพร้อมเรื่องเงินอย่างอื่นไปอีกอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ยังยินดีแหมเป็นความสุขใจที่ขอให้ได้ทำสักหน่อยเถอะก็จะเป็นแบบนั้นก็มีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยที่ยังหาตัวเองไม่เจอยังมองในจุดดีของตัวเองไม่ออกก็ต้องช่วยก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยการที่จะเป็นคนที่ถูกเพื่อนตำหนิเนี่ยก็ทำให้เขาไม่พอใจในตัวเองได้มากบางคนถึงกับแย่ซึมเศร้าทำร้ายตัวเองเป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ครบหรือว่าถูกมองว่าเป็นคนที่ว้ายเจ้าคนนี้แบบหน้าตาไม่ดีไม่เอาเข้ากลุ่มเข้าพวกไม่ชอบอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะต้องรีบเห็นสิ่งเหล่านี้ให้ไวเหมือนกันเพราะบางทีเด็กคนนึงไม่กล้าบอกใครเนาะว่าอยู่ที่โรงเรียนถูกทำอะไรบ้างนะคะถูกกระทบกระเทียบอะไรมาบ้างพ่อแม่ต้องใส่แว่นที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกยังคงยืนข้างลูกนะคะและให้อย่างกรณีที่คุณหมอพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าถ้ากรณีที่เพื่อนบอกเอ้ยเนี่ยไม่สวยไม่ให้เข้ากลุ่มพ่อแม่ต้องรีบเห็นแล้วต้องทำไงต่อคะหมอคิดว่าการที่เรา
ตั้งหลักดีๆมองลูกด้วยสายตามั่นใจนะคะต้องมองเขาด้วยสายตามั่นใจก่อนเลยไม่ได้ไม่หมอไม่ได้เน้นที่ว่าคุณจะพูดคำอะไรให้ตรงใจลูกแต่คุณต้องมองตาเขาแล้วก็ทำให้เขาเชื่อแล้วมองเห็นว่าคุณเห็นว่าเขาดีแค่ไหนต่างหากนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วหลายๆคนไปหาหนังสือมาจะพูดยังไงให้ลูกรู้สึกดีมันไม่ใช่เหมือนกับว่าไงมันอยู่ที่ตาคุณนั่นแหละที่ส่งออกไปให้ลูกเห็นว่าแม่มั่นใจนะแม่มั่นใจมากกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยพยายามส่งความมั่นใจให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจในตัวเองแล้วก็ถึงแม้ว่าเพื่อนจะบอกว่าอุ๊ยเธอไม่สวยไม่ให้เข้ากลุ่มถ้าเธอมั่นถ้าลูกมั่นใจเขาก็จะไม่แคร์ตรงนี้ใช่มีเคสนึงเนี่ยมาถามหมอว่าคือลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหูก็คือหูแต่ละข้างไม่เท่ากันไม่เท่ากันคือเล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่ไม่เท่ากันก็จะเป็นความแตกต่างอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คุณแม่ก็กังวลคุณแม่ก็คอยบอกลูกตั้งแต่เด็กเลยนะว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรหนูอย่าไปสนใจคนอื่นคือเขาเรียกว่าเป็นการห่วงลูกแต่ว่าก็จะเป็นการที่ยิ่งพูดก็ยิ่งตอกย้ำไงเด็กๆก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยหรอค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องนี้ไม่ได้ไปนั่งมองแต่จุดด้อยของลูกนะคะแต่ไปส่งเสริมเรื่องอื่นแทนหาเรื่องชมอันอื่นเช่นอุ้ยเนี่ยน้องนี่เก่งมากเลยนะน้องชอบวาดรูปน้องเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจวาดรูปเขาวาดรูปเก่งทุกคนก็สนใจในเรื่องที่เขาวาดรูปเก่งเขาเขียนหนังสือสวยเขาเป็นเด็กตั้งใจเขาชอบทำความสะอาดบ้านหรืออะไรก็ตามเขาจะรับรู้ความน่ารักในตัวเขาไอ้ที่หูที่ไม่เท่ากันก็จะถูกมองข้ามไปแต่ด้วยความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็พยายามจะปลอบใจลูกซ้ำๆการปลอบใจลูกซ้ำๆยิ่งทำให้ลูกกังวลมากขึ้นกว่าเดิมอีกเช่นโอ้อย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลยอย่าไปแคร์เขาเลยพูดบ่อยๆไงลูกก็แคร์อย่างที่คุณพูดนั่นแหละใช่ไหมอย่าไปคิดมากเลยใครๆก็ดำตอกย้ำตอกย้ำไม่ใช่เรื่องใหญ่ใครๆก็ดำจะไปอะไรข้างบ้านยังดำเขาก็ขาคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองปลอบยังไงก็ไม่โดนใจไม่ช่วยปลอบยังไงก็ไม่โดนใจเบี่ยงประเด็นไปหาเรื่องอื่นจุดที่ดีเขาเลยใช่นะคะสมมติถ้าลูกพูดถึงเรื่องที่เนี่ยแม่ทำไมเราจมูกแบนอย่างเงี้ยเนาะนะคะบางทีพ่อแม่ก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าอุ้ยบางคือเราเกิดมามีเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกชนชาติมีเอกลักษณ์ของเขาไม่งั้นในประเทศบางประเทศไม่ต้องทำจมูกทั้งประเทศไปแล้วหรอถูกปะคะถูกไหมหรือว่าฝรั่งโด่งมากๆก็ไม่ต้องมานั่งลดขนาดจมูกกันจนหมดไปแล้วเหรอมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีมากแค่ไหนคือถ้าเกิดตัดสินใจเช่นเอาล่ะเราต้องใช้หน้าตาเพื่อการทำงานการแสดงอะไรบางอย่างอันนี้ก็คือมีเหตุมีผลแต่ถ้าเกิดดูทำแล้วดูไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องระวังว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยความคิดที่มันผิดปกติไปมันไม่ยืนอยู่บนเหตุผลเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะมีบางคนที่มีอาการทางจิตบางอย่างแล้วอยากจะไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองก็มีก็ต้องแยกกันดีๆนะคะแต่ก็ไม่ได้จะเจอบ่อยส่วนใหญ่ผมว่าคนเอเชียก็มีอะไรฮะตาจมูกใช่ไหมครับเสริมผิวเสริมหน้าอกอะไรอย่างนี้อย่างนี้มีวิธีรักษาไหมคะคนที่เขามีทางจิตอะไรประเภทนี้คือถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยมันก็ถ้าเป็นโรคทางจิตเวชแล้วระบุได้เนี่ยก็จะมีวิธีรักษาถ้าหลงผิดก็ถ้าหลงผิดมากๆถึงขั้นมีเสียงสั่งว่าต้องไปตัดนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเสียงสั่งคืออย่างนี้ค่ะร้อนตัวเองปกติไม่ได้เจอแต่หมอยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคทางจิตเวชโรคจิตเวชที่มีลักษณะหลงผิดนะคะแล้วก็ความเชื่อความคิดนั้นเกิดมาจากเสียงแววภาพหลอนอันนี้มันรักษาได้ใช้ยารักษาได้นะแต่ไม่ได้จะเจอว่าแววจนไปผ่าตัดแปลงเพไปผ่าตัดบนใบหน้าอะไรเงี้ยไม่เห็นนะตั้งแต่มีมานะคะแต่อันนี้ก็คือยกตัวอย่างเอาไว้หรือถ้าเกิดไปจะไปในโรคที่รับรู้ตัวเองผิดปกติเนี่ยก็อาจจะต้องทำจิตบำบัดนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ภาพลักษณ์ของตัวเองในทางที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไปส่งเสริมในจุดที่เขาควรจะกลับมาดูแลแล้วก็ให้ความสนใจในตัวเองนอกแทนการที่สนใจแต่รูปร่างแต่ว่าเสียการทำงานหน้าที่อื่นๆไปบางคนเนี่ยคิดแต่เรื่องที่จะเปลี่ยนโดยที่ลืมไปว่าหน้าที่การงานครอบครัวสังคมยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอยู่ก็จริงๆแล้วเรื่องการทำศัลยกรรมทำบ้างมันถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ใช่ใช่มันมีเหตุผลที่เหมาะที่ควรแต่ถ้าทำแล้วทำอีกทำแล้วแก้แล้วแก้อีกจนมันหายข้อยุติไม่ได้อันนี้เริ่มแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วใช่ไหมคุณหมอใช่ก็มีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมาแล้วแหละครับแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็ต้องรีบ
ต้องให้พ่อคือพ่อแม่จะต้องมีส่วนที่จะต้องนึกแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเราที่ลูกของเราเนี่ยอยากจะทำสัญญากรรมตั้งแต่ยังอายุน้อยๆอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่พอใจอะไรในตัวเองคุณสามารถที่จะช่วยลูกคุณได้ครับอีกสักนิดนึงค่ะคุณหมอกรณีอย่างเรื่องของเพศตรงข้ามค่ะเพศตรงข้ามเนี่ยเขามีความแอนตี้ไหมว่าคนนี้ทำสัญญากรรมคนนี้ไม่ทำสัญญากรรมมีชอบไม่ชอบมีมั้งคะดูเหมือนกับว่าในสังคมก็คงความชอบแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันนะคะเป็นถือว่าก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วแต่ชอบกันไปนะคะก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกก็มีด้วยค่ะมีผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมส่วนใหญ่เท่าที่บางคนก็รับได้แต่ว่าเท่าที่ฟังดูนะคะก็คงไม่มีใครอยากให้แฟนตัวเองไปทำนะต้องถามคุณมีอะไรอยู่ไม่ได้อยากให้ไปทำแค่เปลยคือไม่นิดนึงไปเพิ่มตาสองชั้นนะไปเสริมจมูกหน่อยหายใจไม่ออกหรือไม่ให้ดูแล้วแบบท่าทางถ้าวันนึงเราไปล่องเรือกันนะครับแล้วเกิดไม่มีร่มชูชีพเนี่ยเรือคว่ำมาเนี่ยเธอจมเลยนะน่าจะไปหาอะไรให้มันดูโอเคเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้คุณหน่อยเลยเสริมอะไรคะเสริมห่วงยางเหรอเสริมหน้าอกอะไรว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็ตามทีนะฮะอยากจะฝากเรียนเอาไว้สำหรับหลายท่านที่รู้สึกว่าไม่พอใจในตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไปเดินชีวิตดำเนินชีวิตด้วยคำพูดของคนอื่นนะครับไม่ได้ยืนอยู่ด้วยความมั่นใจของตัวเองทำทั้งชีวิตผมว่ามันก็มีแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะคือไอ้ความสวยภายนอกยังไงมันก็ไม่คงทนอยู่แล้วนะครับเรามาดูเรื่องจิตใจกันดีกว่านะครับว่าไอ้จิตใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่มองโลกในแง่ดีทำจิตใจของเราให้สบายรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยมันน่าจะดีกว่านั้นนะครับค่ะอะไรนะคะดีไม่เท่ากับการสวยภายในสู่ภายนอกนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะคุณความดีมีไว้อันนี้แหละที่จะทำให้คุณดูสวยยืนยาวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอการ์ตูนนะคะที่สละเวลามาในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับคุณหมอครับค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วกลับมามีเรื่องดีๆมาฝากกันเช่นเคยสักครู่ครับ